เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแพทย์บัตรนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาเล่นลัมเบอร์นะครับคอมโบกับโมเลนนะครับผมเนื่องจากว่าพาสซีฟของลัมเบอร์เนี่ยมันบอกว่าเมื่อฮีโร่อยู่ใกล้ๆลัมเบอร์จะได้เกาะเพิ่ม80หน่วยใช่ไหมฮะซึ่งไอ้เกาะเพิ่ม80หน่วยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลเราด้วยนะก็คือประมาณแบบว่ากลางเกมจะได้ประมาณ140เกาะเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยมันคอมโบกับโมเลนที่ว่าโมเลนเนี่ยเป็นฮีโร่เก็บสแต็กใช่ไหมฮะซึ่งสแต็กเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะเพิ่มต้านทานเวทใช่ไหมครับทีนี้โมเลนมันจะอึดมากเว้ยเมื่ออยู่ใกล้เรานะครับคิดดูดิโมเลนมีสแต็กเต็มกับมีพาสซีฟเรานะครับแถมถ้าสองของลัมเบอร์สไลด์ปุ๊บได้เกาะเพิ่มนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยผมสไลด์โดนโอเมนใช่ป่ะเนี่ยโอเมนจะได้เกาะเพิ่มมาเห็นไหมฮะคือลัมเบอร์เนี่ยเกิดมาเพื่อโมเลนเลยนะหลายๆคนไม่รู้นะครับมันเป็นฮีโร่ที่ทำให้โมเลนเนี่ยโคตรแม่งจะอึดนะครับผมโอเคมาครับเราต้องออกกันเวทเยอะๆเลยนะเกมนี้เพราะว่าโอ้โหไดเมจฝั่งเขานี่เวทล้วนๆนะครับรอเลี้ยวซิลนะครับผมเรียบร้อยว่ะตัวเลนเราโหดว่ะเฮ้ยโอเคจบบนนะครับยอนเราโดนว่ะยอนเราโดนแน่ครับโอ้โหซิลโดนตายตายตายสวยครับผมเฮ้ยโอ้โหนึกว่าไม่ตายบ้าจริงยืดไปก่อนนะครับสไลด์ไปเพิ่มเกาะไปครับตอนนี้โมเลนยังไม่ได้อัพเป็นไอ้นี่เหรอของฟาร์มเหรอออกเป็นแบบว่าดูดเลือดกับชิ้นส่วนผสมก่อนนะครับโอเคมาเพราะว่าในแพทนี้เนี่ยไอเทมฟาร์มมันไม่ต้องแบบว่าอัพเลเวลขั้น2เก็บสแต็กได้ไงนะครับโอเคมาครับผมโอ้โหรับตีนครับกิบแบบบัตรป้าบจากนั้นก็ตามต่อกันไปครับเพื่อน นี่เราจะเห็นนะครับว่าเวลาพาสซีฟขึ้นเนี่ยมันจะมีเกาะขึ้นบนหัวเราแล้วก็โอเมนเห็นไหมครับเป็นรูปเกาะนะครับผมซึ่งตอนนั้นแหละพาสซีฟจะทำงานนะฮะเมื่อกี้ไม่มีใครตายเลยหรือวะโอเคครับมาเราก็กลับบ้านไปเติมเลือดก่อนนะครับโมเลนก็ยังไม่ได้อัพทีนะ Surprise, motherfucker. โอเมนออกอีเวนเอ้ยนั่นไงมึงโอ้จะอัดคลิปที่ไรนี่เป็นอย่างนี้ทุกทีนะออกแบบว่าไม่มีปีไม่มีคุยเลยนะครับอยู่ๆออกเลยมึงเอาแล้วว่ะโอ้ยดูเลนเราดูเลนเราน่าจะเล่นเก่งนะครับดูจากทรงละ yes, ต่อไปผมจะออกเป็นไอเทมซับเพิ่มเกาะเลยนะอ่ะแบบว่าโคตรจะเลี้ยงโมเลนนะครับผมส่วนยอนนี่ก็ปล่อยไปก่อนมีคนเข้ารหัสอ้าวมาเป็นแก๊งเหรอเนี่ยแล้วใครเข้ารหัสมึง มึงบ้าไปแล้วโอ้โหมึงโดนแฮกกลางสตรีมเราเหรอเนี่ย สู้สู้มูลเลยบอกสู้สู้รหัสเพื่อนโดนแฮกเฮ้ยตา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 ยเราสไลด์เพิ่มเกาะก่อนนะครับโอ้ยมูลเลยโอ้โหนายจะสู้จริงเหรอวะกดยิ้วโอ้โหเรากันไม่ไหวจริงๆว่ะทำไมโมเลนยืนล้ำมากเลยนะครับเมื่อกี้เอาว่ะตัวเลนเราน่าจะได้นะครับโอ้โหตัวเลนเก่งว่ะเซียนเมดนะเนี่ยตัวเลนคนนี้เอาจริงๆเดี๋ยวนี้นี่แครี่2เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยอมรับได้นะในแพทนี้นะครับเฮ้ยทำอะไรน้องยอนเราวะโอ้โหกลายเป็นเกม 4-5 แล้วเพื่อนๆโอ้โหมึงโดนแฮกกังไอ้หยามีการวาร์ปด้วยว่ะเฮ้ยโอ้ยเกือบตายครับผมโอ้โอเมนหลุดไงเวนแล้วต้องไปช่วยมันก่อนนะครับโอ้โหโมเลนเราเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเก็บโอ้โหตูเลนเราเอาเก็บได้ด้วยโอ้แล้วด้านล่างทำไงวะเนี่ย
แบบนี้ผมต้องรวมบอกว่าหรือว่ายังไงวะเนี่ยเพื่อนหรือว่าต้องไปยืนเรียนเอาวะซิงออฟนิดๆโอ้โหไม่ต้องนิดหรอกครับออกเอเคอย่างนี้ให้รหัสใครย้อนเพื่อนมึงเลยครับตอนนี้เราแอสซิปไป5นะครับผมยังไม่เข้าอีกแล้วเออใช่พวกมึงสื่อสารไงเนี่ยมึงให้รหัสเพื่อนกันยังไงวะเนี่ยเข้ารหัสไม่คุยกันเลยนะครับมึงบ้าไปแล้วผมต้องเลี้ยงใครดีวะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมแม่งเดินลำบากไปหมดแล้วว่ะพอมันขาดเลนมีคนนึงครับอ่ะเราได้ไอเทมซับแล้วนะครับโอ้โหโมเลนตายว่ะดูจากทรงละอู้ยังได้ยังได้อยู่โหแม่งโมเลนคนอึดเอาดิอู้อึดว่ะโอ้โมเลนเต็มที่จริงๆว่ะอึดชิบหายเมื่อกี้นี่ขนาดอุ๊ยแหมเราสไลด์พลาดว่ะเมื่อกี้ขนาดแบบว่าไม่มีพาสซีฟเกาะผมนะเว้ยมันยังอึดขนาดนั้นนะครับถ้าสมมุติว่ามีพาสซีฟเกาะผมเมื่อกี้นี่น่าจะรอดนะครับผมมันเข้าไม่ได้เว้ยถ้าล็อกอินใหม่โอ้นี่พวกกูต้องมานั่งแก้รหัสอีกไม่เสียดาวด้วยนี่เป็นเทคนิคการปั๊มดาวปะเนี่ยโอ้เอาว่าตูเลนสายแบกโอ้โหฟิกเกอร์เลยว่ะเฮ้ยต่อไปเราจะออกเป็นอันนี้นะครับก่อเขียวกันเวทนะครับผมผมว่าเราเลี้ยงโมเลนดีกว่านะครับเกมนี้ดูเหมือนโมเลนเขาจะเริ่มของมาแล้วนะถ้าเลี้ยงโมเลนได้เราว่านั่นน่าจะชนะนะครับเกมนี้ต้องรอโมเลนเปิดอะรอโมเลนเปิดแล้ววะมันจะเปิดได้ยังไงล่ะพี่โอ้โหโมเลนโอ้โหสดจัดบลาปอกเฮ้ยมีคนซ้อนหลังวะโมเลนเอ้ยได้ด้วยครับผมเอาวะพาสีเกาะมาวะโมเลนเอาวะมาเราอยู่ใกล้ๆโมเลนไว้นะครับโมเลนอึดมากนะครับผมคือมันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วว่าโมเลนคนนี้จะเก็บสแต็กไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นแข็งแกร่งของเซิร์ฟนะเขาน่าจะบอกว่าเลี้ยงสแต็กดีมากนะครับแต่โมเลนบางทีก็ยืนล้ำไปนะเห็นหลายรอบนะครับโอเคมาเริ่มไหวอยู่นะครับผมกูออกแทงได้ปะเอ้าทำไมตูเลนไปอย่างงั้นจะได้ดาวแต่ละดาวโคตรลำบากจะเสียดาวทีเสียอย่างง่ายโอ้ยโดนหลังว่ะโอ้โหโอ้โหโมเลนอึดชิบหายเอาว่ะโมเลนแข็งแกร่งของเซิร์ฟทำลิฟต์ว่ะเฮ้ยโอ้โหหมดตีครับผมเอาดีโมเลนไม่ตายด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีมากนะเพราะว่าผมเอาไอ้ซัพพอร์ตเกาะมาด้วยนะครับเมื่อกี้เรากดช่วยโมเลนทันพอดีเป๊ะเลยนะครับผมโอ้แบกจัดโมเลนแบกจัดโอเคมาครับผมยอนเราก็เทพอยู่นะดูจากการเล่นนะครับผมต้องพยายามสไลด์ท่า2ให้แบบว่าโดนหลายๆคนนะครับผมเพราะว่ามันสไลด์โดน3คนเงี้ยก็เพิ่มเกาะ3คนเลยนะครับท่า2โมเลนบอกว่าปิงโอเคได้กันเว่มาชิ้นแรกแล้วนะครับบอกเลยซูก้าล้วงโมเลนไม่น่าจะตายนะครับผมมันอึดมากนะครับโมเลนกดเกาะก่อนโอ้ตายว่ะเอาว่ะเฮ้ยเรายกแย่งบูได้ไหมเนี่ยได้ด้วยบอกว่าเมื่อกี้ตูเลนได้บูมาใช่ปะไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมจะออกไอเทม
เวทชิ้นที่2เลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าลอเลี่ยวมันตีเราเข้าเนี่ยมันจะลำบากคนในทีมนะครับผมแล้วก็ซิลถ้าสมมุติว่าเราออกกันเวทแล้วซิลมันใช้สกิลคอมโบใส่เราก็คุ้มมากนะครับเพราะว่าซิลเป็นฮีโร่ที่แบบว่าต้องคอมโบเดียวนะถึงจะตายนะครับเอาวะดันแล้ววะกันโมนเล่นอย่างเดียวพอบอกเลยเกมนี้ลูกพี่กูแบกก็มาดีครับซูก้าสลิมโดนไปกดคิวไปครับผมโอ้โมเลนโคตรโหดชนะได้ยังไงวันเนี้ยอ่ะเราไปโอ้โหเราไม่มีเลือดแทงป้อมด้วยนะครับแต่น่าจะไหวอยู่จบเกมแล้วจบเกมแล้วจบเกมแล้วผมบอกเลยอันนี้คือ 4-5 โดยแท้นะครับแล้วก็เป็นคอมโบลัมเบอร์กับโมเลนนะครับผมที่ทำให้โมเลนอึดมากนะครับเพราะว่าเราสไลด์ได้เกาะกดไอเทมซับได้เกาะโอ้โหเราได้ที่1ด้วยว่ะกิดแบทปัดเล่นแทงได้ที่1ครับผมรับดีไป 31% นะฮะเดี๋ยวเราไปดูประวัติโมเลนดีกว่านะครับผมโมเลนเล่นเก่งมากโมเลนทำเดเมจไป36นะครับตัวเลน29ยอน22นะครับผมเล่นดีทุกคนนะโมเลนเล่นมาโอ้ 1,300 ตา 62% นะครับถ้าในโหมดแรงก็700ตา700ตา 60%โอ้ถือว่าเทพอยู่นะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาเล่นกับโมเลนแข็งแกร่งในส่วนในเซิร์ฟเวอร์กับคอมโบกับฮีโร่ลัมเบอร์นะครับทำให้โมเลนโคตรอึดนะครับผมก็เอาไปลองดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกดรีพอร์ตโอเมนดีไหมเนี่ยยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย